งโดนเจ๊ด่าเลย oh. นะครับก่อนหน้านี้มิวนิษฐานะฮะออกมาตอบถึงประเด็นที่แฟนคลับ MK แฟนคลับคู่รักเนี่ยหมากคิมเนี่ยเข้ามาถล่มคอมเมนต์ไม่พอใจที่มิวเนี่ยลงรูปคู่กับหมากถึงคิวหมากมั่งออกมาชี้แจงนะฮะเจ้าตัวยอมรับว่าสงสารมิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นการทำงานครับสงสารมิวมากเลยเนี่ยจริงๆเราก็เห็นแล้วก็ได้คุยกับมิวแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแล้วก็เราที่ลงรูปแบบนั้นก็เพราะว่าเราอยากจะให้เห็นว่าละครเราได้ถ่ายทำอยู่เรื่อยๆนะไม่ได้หายไปไหนสำหรับใครที่แฟนๆที่กำลังติดตามอยู่กลัวไหมว่าถ้าละครออนจริงๆอันเนี้ยมันจะแบบยิ่งมากกว่าแรงก็กลัวไหมเหรอก็ไม่กลัวนะก็ถือว่าใครที่คิดได้ใครที่รู้กาลเทศะใครที่มองเห็นอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ผมว่าคนนั้นก็น่าจะแฮปปี้ไปกับละครนะเราก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแล้วก็ปล่อยผ่านไปเถอะมิวไม่เป็นไรหรอกเห็นครับน้องก็บอกว่าว่าแล้วต้องเป็นข่าวอะไรเงี้ยเขาไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันอะไรมันคืออะไรส่วนที่หมากควงคิมไปร่วมงานแต่งเจนี่มิกกี้เจ้าตัวบอกว่าทำให้เริ่มมีความคิดเรื่องการแต่งงานมากขึ้นอย่างในงานวันนั้นก็ได้ดูตัวอย่างแล้วก็บอกคิมว่าอยากได้งานแบบไหนบ้างแต่ก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะอยากจะให้ทุกอย่างลงตัวมากกว่านี้ค่ะ